ทุกคนในชาติย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถ้าแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีที่สุดที่จะกระทำได้ด้วยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแล้วชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ณลานพระราชวังดุสิต3ธันวาคมพุทธศักราช2504แม้เวลาแปรเปลี่ยนไปไร้จุดหมายแต่ดวงใจไทยทั้งหลายอาลัยแสนมหากรุณาเหลือกำหนดจะทดแทนไทยทั่วแดนขอทรงถึงซึ่งนิพพานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโลกมีคำสั่งให้ไทยและกัมพูชาถอนทหารออกจากพื้นที่พิพาทบริเวณรอบเขาพระวิหารทันทีขณะที่บรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชายังปกติไม่มีการเสริมกำลังทหารทั้งสองฝ่ายการลำเลียงศพ5เจ้าหน้าที่ทหารพอตกอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังไม่คืบเหตุฟ้าปิดรอลุ้นสภาพอากาศวันพรุ่งนี้อีกรอบประธานกกต.เผยเตรียมประกาศรับรองส.ส.เพิ่มอีกวันพรุ่งนี้หากไม่มีการร้องเรียนเข้ามาเชื่อทันเปิดสภาแน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำจากทางททบ5นะคะวันนี้พบกับคุณเขมสอนหนูขาวและดิฉันชนรัศมีงาทวีสุขค่ะค่ะวันนี้นะคะถึงแม้จะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะคุณชนรัศมีแต่ว่ามีข่าวใหญ่ที่เชื่อว่าทั้งคนไทยและชาวกัมพูชาเฝ้าติดตามนะคะนั่นก็คือกรณีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกได้ออกนั่งบัลลังก์เมื่อเวลาประมาณ15 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะในคดีปราสาทพระวิหารซึ่งศาลโลกได้อ่านคำพิพากษามีคำสั่งไม่ถอนคดีปราสาทพระวิหารตามที่ไทยได้ร้องขอนะคะและมีมติ 11-5 ค่ะให้ทหารทั้ง2ประเทศถอนทัพออกจากพื้นที่ทับซ้อนเพื่อสันติภาพและไม่มีกิจกรรมในพื้นที่โดยรอบด้วยนะคะองค์คณะผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยนายฮิซาชิโอวาดะประธานศาลโลกได้อ่านคำวินิจฉัยคำร้องขอความคุ้มครองชั่วคราวของรัฐบาลกัมพูชาเหนือพื้นที่ปราสาทพระวิหารโดยศาลโลกมีมติเป็นเอกฉันท์ปฏิเสธข้อเสนอของไทยที่ให้มีการจำหน่ายคดีออกจากสารระบบและศาลได้มีคำสั่งออกมาตรการชั่วคราว3ข้อให้ไทยและกัมพูชาถอนทหารทั้งคู่ซึ่งตรงกับที่ทางการไทยคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะโดยยืนยันว่าเขตปลอดทหารนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคำร้องที่ทางกัมพูชาขอให้ศาลตีคำพิพากษาปี2505ใหม่ซึ่งต้องรอดูกันต่อไปค่ะด้านนายกสิทธิ์พิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้โฟนอินมาจากกรุงเฮกนะคะมายังกระทรวงการต่างประเทศโดยระบุว่าการที่ศาลโลกสั่งให้ไทยกัมพูชาร่วมมือต่อกันในอาเซียนนั้นซึ่งไทยยินดีมากเพราะที่ผ่านมาก็สนับสนุนกลไกทวิภาคีมาโดยตลอดหลังจากนี้ข้อเสนอต่างๆในการแก้ปัญหาที่เคยเสนอหลังประชุมอาเซียนครั้งที่แล้วโดยขอให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชายึดคำสัญญาที่เคยระบุว่าจะยึดคำตัดสินและปฏิบัติตามคำสั่งของศาลโลกเป็นหลักซึ่งจากนี้จะนำเรื่องเข้าหารือกับคณะรัฐมนตรีนะคะและเร่งหารือกับกัมพูชาในระดับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ต่อไปค่ะถอนทหารออกจากวัดแก้วสิงห์ธรและจะออกไปจากปราสาทพระวิหารก็คิดว่าในแง่นี้เราก็น่าจะมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับส่วนในการที่จะต้องเจรจากับฝ่ายกัมพูชามันก็เป็นไปตามที่เราต้องการเราได้แจ้งให้โลกทราบมาตลอดเวลาไม่ว่าจะที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือที่ยูเนสโกหรือในการเจรจาในกรอบของอาเซียนว่ามันมีกลไก2ฝ่ายอยู่แล้วหรือพวกไอ้ JBC TBC RBC และประเด็นที่สุดมันก็กลับมาดังที่เราต้องการนะครับค่ะและหลังจากที่ทั้ง2ประเทศนะคะได้ทราบคำสั่งของศาลโลกที่ให้มีการถอนทหารออกจากทั้ง2พื้นทั้ง2ประเทศในพื้นที่นะคะทำให้เวลานี้ค่ะจับตามองกันไปที่สถานการณ์บริเวณชายแดนนะคะในส่วนของไทยเองทหารสังกัดกองกำลังสุรนารียังคงลาดตระเวนตามปกติเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติค่ะ
ทหารกองกำลังสุรนารีร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษส่วนที่กำลังออกลาดตระเวนในพื้นที่กันชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านปราสาทพระวิหารที่มีพื้นที่ราบลุ่มและเป็นจุดที่ประชาชนทั้งสองประเทศสามารถที่จะเดินทางข้ามไปมาหาสู่กันได้เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่และสร้างขวัญกำลังใจความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนาใกล้กับพื้นที่พิพาท 4.6 ตารางกิโลเมตรส่วนที่หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะเช่นที่บ้านหัวทดหมู่7ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็ตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทพระวิหารห่างจากภูมะเขือประมาณ8กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ก็ยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะเช่นเดียวกันกับชาวนาบ้านนะคะที่หนองคันนาตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านติดแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านปราสาทตาเมือนทมก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็ได้มีการจัดเตรียมสิ่งของสัมภาระและเอกสารสำคัญเพื่อเตรียมอพยพทันทีหากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นขณะที่ทหารไทยและกัมพูชาก็ยังคงตรึงกำลังแล้วก็อาวุธในที่ตั้งซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะคะตอนนี้ทหารก็ยังมีการพูดคุยกันได้เป็นปกติค่ะส่วนช่วงวิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศค่ำนี้นะคะคุณยงยุทธมยลาภนะคะจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดคำพิพากษาของศาลโลกที่ออกมานะคะรวมไปถึงคำพิพากษาออกมาแล้วจะมีผลผูกพันระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างไรบ้างติดตามจากคุณยงยุทธเลยค่ะขอบคุณมากครับก็ดังที่ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าช่วงบ่ายวันนี้ประธานศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกนายอิซาชิโอวาดะก็ได้อ่านคำพิพากษาของศาลโลกนะครับกรณีที่กัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลโลกออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างที่รอการพิจารณาคำขอตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี2505ก็ขอทบทวนอีกครั้งนึงว่ากัมพูชาขออะไรไว้3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือสั่งให้ไทยถอนทหารออกไปจากบริเวณปราสาทพระวิหารในดินแดนของกัมพูชานะครับสั่งห้ามไม่ให้ไทยดำเนินการทางทหารในบริเวณปราสาทพระวิหารและข้อที่3คือสั่งให้ไทยงดเว้นการกระทำที่อาจกระทบต่อสิทธิของกัมพูชาและเพิ่มความขัดแย้งในคดีตีความคำพิพากษาโดยประธานศาลโลกก็ได้อ่านคำพิพากษาในวันนี้นะครับดังต่อไปนี้ก็คือศาลมีมติ11-5ให้ทั้ง2ฝ่ายถอนทหารที่ประจำอยู่ในเขตปลอดทหารเฉพาะการในทันทีเขตปลอดทหารเฉพาะการนี้ก็เป็นไปตามที่ศาลโลกได้กำหนดขึ้นนะครับปรากฏอยู่ในย่อหน้าที่62ของคำพิพากษาในวันนี้ครับก็เป็นแผนที่เป็นสเก็ตช์แมปนะครับประกอบอยู่ในคำพิพากษานอกจากนั้นศาลโลกก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายละเว้นจากการมีกำลังทหารหรือว่ามีกิจกรรมทางทหารในเขตดังกล่าวด้วยศาลโลกมีมติ15-1ไม่ให้ไทยขัดขวางการดำเนินการใดๆของกัมพูชาที่จะเข้าไปส่งเสบียงอาหารให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ทหารภายในปราสาทพระวิหารครับมีมติ15-1ให้ทั้งสองฝ่ายคงความร่วมมือภายในกรอบอาเซียนที่ได้มีการเริ่มต้นไปแล้วต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยินยอมให้ผู้สังเกตการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยอาเซียนสามารถเข้าสู่พื้นที่ปลอดทหารเฉพาะการได้มีมติ15-1เรียกร้องให้สองประเทศละเว้นการกระทำใดๆที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งอีกมีมติ15-1ให้สองฝ่ายรายงานต่อศาลโลกถึงการปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าการตัดสินของศาลโลกถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ฝ่ายไทยต้องการก็คือไทยต้องการให้ยกคำร้องของกัมพูชาทั้งในเรื่องของการตีความคำพิพากษาปี2505และเรื่องของมาตรการชั่วคราวแต่ศาลก็มิได้คล้อยตามความต้องการของกัมพูชาเช่นกันนะครับเนื่องจากมาตรการชั่วคราวที่ฝ่ายกัมพูชายื่นขอไม่มีความสมดุลเป็นการขอให้ไทยดำเนินฝ่ายเดียวการพิพากษาของศาลโลกก็ได้มองไปถึงความพยายามในการลดความขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายเป็นสำคัญและก็เป็นการบังคับใช้กับทั้ง2ฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันนะครับในขณะที่กำลังทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่มีจำนวนมากและกัมพูชาก็ไม่ยอมไม่เคยยอมถอนทหารของตนออกจากพื้นที่อีกด้วยครับผลกระทบก็ย่อมตกอยู่กับกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่อีกทั้งศาลโลกก็คงต้องการรักษามรดกอันล้ำค่าไว้ไม่ให้ต้องได้รับความเสียหายในขณะที่ฐานกัมพูชาใช้พื้นที่บริเวณปราสาทซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อตัวปูชนียสถานได้ทั้งนี้คำตัดสินที่ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติก็ย่อมเป็นที่ยอมรับได้ของฝ่ายไทยครับแต่ทว่าทางการไทยก็คงต้องนำเสนอคำพิพากษานี้ต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ก็กำลังมีการตีความโดยกฤษฎีกานะครับว่าการดำเนินการต่อไปจะต้องรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หรือไม่ส่วนคำพิพากษาในข้ออื่นๆนอกเหนือจากการถอนทหารของทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ฝ่ายไทยคงยอมรับได้แต่ทั้งนี้ยังคงมีรายละเอียดที่จะต้องมีการไปตกลงเจรจากันเพิ่มเติมครับซึ่งอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนก็คงจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อไปอย่างเช่นในกรณีการถอนทหารที่ศาลโลกบอกว่าต้องการให้เกิดขึ้นในทันทีจะเกิดขึ้นอย่างไรและเกิดขึ้นเมื่อไหร่สำหรับทั้งสองฝ่าย
ในกรณีที่การทางไทยนั้นจะต้องยินยอมให้กัมพูชาสามารถใช้เส้นทางผ่านดินแดนไทยเพื่อนำเสบียงอาหารไปส่งให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาที่ไม่ใช่ทหารที่ประสาทอันนี้จะมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรต้องขออนุญาตกันอย่างไรก็ต้องดูกันต่อไปการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวต่อศาลโลกจะต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับการเจรจาสองฝ่ายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับที่ฝ่ายไทยต้องการอยู่แล้วอีกทั้งฝ่ายไทยก็ต้องการให้ฝ่ายกัมพูชาถอนทหารออกจากพื้นที่ก่อนจึงจะยินยอมให้มีการส่งผู้สังเกตการเข้าไปในพื้นที่ครับเมื่อคำพิพากษาออกมาเช่นนี้ก็ย่อมสอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายไทยนะครับอย่างไรก็ตามการตีความคำพิพากษาปี2505ที่กัมพูชายื่นคำร้องไว้เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาก็ยังคงอยู่ในกระบวนการทางศาลโลกต่อไปแล้วก็จะมีการพิจารณากันต่อไปโดยที่มาตรการชั่วคราวที่ศาลโลกได้ตัดสินในวันนี้ยังสามารถปฏิบัติได้โดยจะไม่กระทบต่อการตีความคำพิพากษาที่อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีออกมาในอนาคตต่อไปครับท่านี้หลังจากมีคำพิพากษาออกมาแล้วชาวบ้านในพื้นที่ก็มีความยินดีมากนะครับแล้วก็คลายความกังวลในเรื่องของความรุนแรงแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็น่าจะมีการถอนฐานออกไปจากพื้นที่ซึ่งก็จะเป็นการลดการปะทะกันในมุมมองของชาวบ้านนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการค้าขายบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาก็น่าจะคึกคักมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีสถานการณ์ความตึงเครียดและก็มีการเปิดปิดจุดผ่านแดนมาระยะหนึ่งแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ